วันนี้เป็นคิวของเพลง I Like Him ฉันชอบเขาจะชอบเขาแค่ไหนรับรองว่าแสดงในคลิปนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับใครที่เป็นคอ18บวกติดเรทI like him too ฉันชอบเขาคนนี้อ้าวคนนั้นก็ชอบด้วยชอบไปหมดเลยอ่ะคนนี้แหละคือใช่ he my man he my boo my boo boo ก็ย่อมาจาก baby ใช้เรียกแฟนเหมือนกันเขาเป็นที่รักของฉัน he's my type คนนี้เป็นแบบสเปคฉันเลยอ่ะ type ก็คือรูปแบบก็คือสเปคนั่นเอง he's so cuteเขาน่ารักมากน่ารักจะไม่ได้หมายถึงหน้าตาอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงพฤติกรรมนิสัยก็ได้แบบทำตัวน่ารักได้หมด I want him ฉันอยากจะได้เขาอ่ะอยากได้คนนี้อ่ะ I want him want him too คนนั้นก็อยากได้ hop in a whip hop in a truck hop in ก็คือการโดดเข้าไปในรถการขึ้นรถนั่นเองเหมือนกับว่าเรากระโจนเข้าไปเราเด้งตัวขึ้นไปพอ hop แปลว่ากระโดดแปลว่า jumpจะแบบผู้ชายรูๆรวยๆไฮโซแล้วก็ไปจะแบบขึ้นรถบรรทุกแบบว่าผู้ชายเบเบนะบ้านบ้านคลาสสิกธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไปด้วยไปหมดเลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราไปกับทุกคนได้หมดจะรถหรูแพงๆเหมือนกับวิปหรือจะเป็นรถธรรมดาธรรมดาแบบเป็นรถบรรทุกรถกระบะทรัคแล้วก็ไปได้หมดแบบนี้วิปก็หมายถึงแซ่ใช่ไหมช่วงหนึ่งที่ศิลปินเพลงแร็ปเขาจะหมายถึงรถเบนซ์แต่วันนี้ทุกวันนี้ก็จะหมายถึงรถหรูราคาแพงต่างๆ I do whatever the fuck I want I จะทำเชื่ออะไรก็ได้ที่ I จะทำ whatever the fuck จะเป็นคำหยาบหน่อยนึงว่าฉันจะโดดขึ้นรถคันนี้จะขึ้นรถวิปจะขึ้นรถทรัคก็ไม่เรื่องของฉันจะทำเชื่ออะไรก็ไม่เรื่องของฉัน I'm not a hoe I'm not a slut I like the fuck and I should like the suck I'm not a hoe I'm not a slut อุปโยคนี้แซ่บฉันไม่ใช่กะหรี่ฉันไม่ใช่อีตัว hoe ก็ย่อมาจาก whoreWhore ที่แปลว่าโสเภณีนั่นเองสุดสลัดเป็นคำที่ใช้บ่อยเอาไว้ด่าชาวบ้านว่าอีกรีอย่างนี้นะอีตัวอย่างนี้เป็นคำที่แรงใช้ได้นะ I like to fuck and I sure like to suck ฉันชอบเอาแล้วฉันก็ชอบอมชัวร์อยู่แล้วเป็นคำที่แรงจังเลยอะ fuck ถ้าแปลหนักกว่านี้ก็คือเป็นเย่เย่เย่แล้วนะก็แปลว่าเอาก็พอแล้วก็หนักพอละ I am that bold.Freezy like ice I am that bold ฉันเป็นคนที่ห้าวนะเป็นคนที่กล้ากากันฟาดลุยได้หมดทุกอย่าง bold จะลักษณะคล้ายๆกับคำว่า tough ที่แปลว่าอึดแปลว่าทนแปลว่าลุยแปลว่ากากันห้าว Freezy like ice Freezy แปลได้หลายแบบเลยครับว่า Freezy ที่จริง freeze มันจะแปลว่าเย็นใช่ไหมเย็นก็จะเหมือนกับ ice แน่นอนเหมือนกับน้ำแข็งแน่นอนแต่บางครั้งคำว่า freezyสมมติถ้าพูดถึงคนคนหนึ่งใช่ไหม Freezy Freezy คือ free and easy นั่นเองเป็นคนที่ให้คนอื่นฟรีๆอ่ะให้เอาฟรีๆแล้วแถม easy ด้วยก็คือง่ายใจง่ายหมดเลยค่ะก็คือง่ายๆชิลๆสบายๆไม่ serious Freezy ตรงนี้อารมณ์เหมือน relax ชิลๆสบายๆแล้วเขาก็เล่นคำนะคะคำว่าชิลที่แปลว่าเย็นน่ะคูลๆสบายๆเนี่ยก็เหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับน้ำแข็ง I'm not a wife so talk to me nice ฉันไม่ใช่เมียเธอนะจ๊ะดังนั้นพูดกับฉันดีๆหน่อย You ain't my type I don't like you You ไม่ใช่สเปคไอและไอก็ไม่ได้ชอบอยู่ You a broke boy Look at your shoes เธอก็แค่ผู้ชายจนๆดูรองเท้าที่เธอใส่สิแต่ละภาษาดูถูกดีๆเนาะแรงอ่ะ I am the player and I am the pimp Player จะแปลว่านักเล่นหรือเปล่าno นะจ๊ะตรงนี้แปลว่าเจ้าชู้ player ชอบเล่นเกมบงการเกม control เกมอย่างเงี้ยนะ player ก็คือคนที่เจ้าชู้ and I am the pimp ตรงนี้ก็เปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นแมงดาไงเป็นแมงดาเวอร์ชันผู้หญิง I am the pimp all them boys make them the trick ผู้ชายพวกนั้นนะ make them the trick make them ก็คือทำอะไรบางอย่างให้เขา the trick ก็คือมายเด็ดลูกเล่นสิ่งที่เอาไว้หลอกกันตรงนี้เขาจะสื่อว่าจัดมายเด็ดหลอกเด็กพวกนี้ซะหน่อยสิจัดให้มันหน่อยนะคะเหมือนกับจะปั่นหัวเขานั่นเองแซบ all them boys they on my shit ผู้ชายพวกนี้นะหนุ่มๆพวกนี้ they on my shit they on my shit ก็จะแปลได้หลายแบบ
จับจ้องมองนะชอบมาตำหนิวิจารณ์ในทางเสียหายหรืออีกแบบนึงก็คือจับจ้องมองเพ่งเล็งว่าเราจะทำพลาดเมื่อไหร่แต่อีกอารมณ์หนึ่งก็อาจจะแปลได้ว่าอีเด็กพวกนี้นะผู้ชายพวกนี้เข้าหาเราหรือมาทางเราเอ็นเอียงมาทางเราหรือหลงเสน่ห์เราอย่างนี้ but all them boys they make me sick แต่อีเด็กพวกนี้ผู้ชายพวกนี้ก็ทำให้ฉันเซ็งจิตเซ็งเจมเหมือนกัน make me sick ก็คือทำให้ฉันแบบเซ็งน่ารำคาญปวดหัวอย่างเงี้ยเซ็งกับพวกมัน you make me sick แกนี่ทำให้ฉันเซ็งจริงๆทำให้ฉันลมเสียจริงI do not see you taming me. Tame แปลว่าทำให้เชื่องเช่นทำให้สัตว์ที่ดุร้ายให้มันเชื่องให้มันแบบอยู่ในอาณัติเราอยู่ในโอวาทเราตรงนี้ฉันไม่เห็นว่าเธอจะทำให้ฉันเชื่องได้ฉันไม่เห็นว่าเธอจะเอาฉันอยู่หมัดเลย Less than they are entertaining me. เห็นแต่ว่าพวกเขาก็พอจะทำให้ฉันบันเทิงเรืองใจได้ They just trying to play with me. พวกเขาก็แค่อยากลองอยากเล่นกับฉันแค่นั้นplay with somebody play เนี่ยมีความหมายหลายแบบนะจ๊ะแบบที่หนึ่งก็คือหาเรื่องกวนบาทาชาวบ้านแบบที่สองก็คือหยอกล้อแอลเอิร์นคุยเตาะเล่นเบาๆและแบบที่สามก็คือกะที่จะมีอะไรด้วยแต่ไม่จริงจัง play with me you pay the fee อ๋อถ้าจะเล่นกับเจ้ก็ต้องเปย์กันหน่อยนะจ๊ะ dibble จะหมายถึงเครื่องมือทำสวนที่เอาไว้เจาะพื้นดินเพื่อจะหย่อนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าเข้าไปบนดิน dibble in this dibble in that ในบริบทนี้ที่เป็นลักษณะเซ็กชวลหน่อยก็น่าจะแปลว่าเจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ทิ่มตรงนั้นแทงตรงนี้ get all the hate like I'm a brat เจาะที่คำว่า hate ก่อน hate จะแปลว่าอะไรดีในทางเซ็กชวล hate จะหมายถึง oral sex เวลา get hate ก็คือโดน oral sex บ้านเราก็จะหมายถึงการโดน burnหรือการโดน milk นั่นเองและกลับกันเวลาเราบอกว่า give hate ก็จะหมายถึงการ burn หรือการ milk ให้ชาวบ้านนั่นเองสลับกัน give and get พอเป็นคำนี้เสร็จ get all the hate ก็คือได้รับการ over sex แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกจุดทุกขั้นตอนแล้วแหละพอมาโยงกับประโยคที่ว่า like I'm a brat เหมือนกับฉันเป็นเด็กตัวแสบเหลือขอเพราะ brat สมัยถึงคนที่เหลือขออยากได้อะไรก็ต้องได้เนาะทำตามอำเภอใจตัวเองถูกสปอยบ่อยๆอย่างนี้นะดังนั้นเวลาบอกว่า get all the hate like I'm a brat ฉันถูก burn ทุกจุดเหมือนกับว่าฉันเป็นเด็กเหลือขอเลยอะอยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดนะคะตรงนี้เห็นภาพ play with his balls when he up to bat อันนี้เห็นภาพลึกเข้าไปอีกโบสมัยถึงอันทะบ้านเราก็จะแปลว่าไข่ผู้ชายเล่นกับไข่ของเขาตอนที่เขาอยากที่จะแบทแบทก็คือหวดหรือตีอาจจะตีตูดหรือว่าพร้อมแบบหวดแล้วพร้อมนั่นเองอ่ะเนาะ make daddy real proud like I'm Kyla Pratt แปลตรงตัวก็คือทำให้พ่อทำให้ป้าป๋าคุณพ่อเนี่ยเป็นไงเอ่ยภูมิใจเหมือนKyla Prattไงโอเคช็อตนี้ก็ต้องอธิบายกันยาวสักหน่อยนะคะเพราะนั่นจะแดดดี้นั่นจะKyla Prattโอเคแดดดี้ก่อนแล้วกันแดดดี้เนี่ยทุกวันนี้ก็จะหมายถึงผู้ชายที่ผู้หญิงเราๆทุกคนก็จะเรียกว่าเป็นพ่อมั่งเป็นป่ามั่งแล้วจะแทนตัวเองว่าหนูนั่นเองในเพลงเนี่ย Princess Nokia ก็จะเปรียบตัวเองเหมือนกับเป็นตัวการ์ตูน Penny Proud ซึ่งพากย์เสียงโดยKyla Pratt Penny Proud เป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่อง Proud Familyซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะเน้นไปที่ว่าเพนนี่พราวเองจะเป็นคนที่คอยเชื่อฟังพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจทั้งที่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวของนางมักจะทำให้นางขายหน้าอยู่ตลอดเวลาพอมาเปรียบเทียบตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับเพนนี่พราวหรือไคลาแพทก็แสดงว่าถึงแม้ว่าผู้ชายจะทำให้นางปวดเสียนเวียนกล้าวเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยปลื้มปริ่มเปล่งอุราได้เสมอแบบ make daddy real proud นั่นเองโอ้ยแต่ละอธิบายกันยาวเหยียดมึนไปหมด I'm taking the shower he making the bed ฉันเนี่ยไปอาบน้ำส่วนเขาก็จัดเตียงไปอย่างนี้เห็นไหมทำให้เขาปลื้มปริ่มขนาดไหนกันถึงขั้นว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะไปอาบน้ำได้แล้วเขาเองเนี่ยก็อยู่จัดเตียงไปจ้ะ When I leave the city I leave him on red
พอฉันออกนอกเมืองได้ออกไปจากเมืองนี้ได้ฉันก็ไม่ตอบข้อความเลยจ้ะเวลาบอกว่า leave somebody on read คือทิ้งเขาให้ถูกอ่านก็คืออ่านข้อความเขาเฉยๆแต่ไม่ตอบกลับแบบนี้ go get the next like I get the bread he coming with questions I call him the feds go get the next like I get the bread หาอะไรต่อไปสิจ้ะ go get the next ไปหาอะไรต่อไปเลยจ้ะโดยรัวกันไปยาวๆเหมือนกับว่าฉันเนี่ยทำแล้วได้ตังค์เลยอะ get the bread เป็นแสลงที่แปลว่า money แปลว่าเงินนั่นเอง he coming with questions I call him the feds แล้วเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับคำถามหลายคำถามถามอยู่นั่นแหละถามมากๆฉันเป็นไง I call him the feds ฉันโทรเรียกตำรวจมาเลยจ้ะ the feds ก็ย่อมาจาก the federal government รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางก็สื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางการนั่นเองแต่ฉันโทรเรียกตำรวจให้มาจับมาเลยจ้ะ He let me plead the fifth cause he know this box a gift He let me plead the fifth ตัวนี้พูดกันยาวหน่อยเขาให้ฉันขอรับสิทธิ์ข้อที่5สิทธิ์อะไรดีตรงนี้มันคือเอกสิทธิ์ของการไม่ให้ปากคำนะคะซึ่งย่อมาจาก plead the fifth amendmentก็คือการขอรับเอกสิทธิ์ข้อที่5สิทธิ์ที่จะไม่ให้การใดๆกับใครก็ตามที่เข้ามาถามมันจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหรือว่านักข่าวขอไม่ให้ปากคำใดๆเลยเราอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆในหนังหรือซีรีส์สืบสวนสอบสวนต่างๆที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดสิ่งที่คุณพูดจะถูกใช้ในการพิจารณาคดีกับคุณในชั้นศาลเขาก็เลยให้ฉัน plead the fifth ก็คือให้ฉันอย่าให้การใดๆเลย cause he know this box a gift เพราะเขารู้ว่าThis box a gift. This box หมายถึงอะไร This box ถ้าเป็นแสลงจะหมายถึง vagina. Vagina ก็คืออโบจมะจิมุจิมิของผู้หญิงนั่นเอง และ a gift ก็คือสุดยอดเจ๋งคูลสุดๆแบบว่า good in bed อะไรเงี้ยนะนั่นคือ a gift. อะไรก็ตามที่มันเจ๋งมันสุดยอดเราใช้คำว่า a gift ได้และตรงนี้เมื่อ box หมายถึง vagina ดังนั้น gift ก็หมายถึงแบบเด็ดสุดเพราะเขารู้ดีว่าจิมมี่ของฉันอันเนี้ยมันเด็ดสุดๆเขาก็เลยขอร้องให้ฉันว่าอย่าให้การใดๆเลยเพราะเขาติดใจในจิมมี่ของฉันไงอย่างนี้ Eating breakfast not at Tips at Tips ทิปตัวนี้ก็คือร้าน Tiffany ที่แบบโด่งดังของอเมริกาและ Eating breakfast ก็คือกินข้าวเช้าด้วยกันเนาะเพิ่มเติมให้ Eating breakfastในสันแรงเนี่ยก็จะหมายถึงการช่วยตัวเองสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงพี่ผู้ก็จะขอแปลว่าผู้หญิงกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เธอทำอะไรอยู่อ่ะฉัน eating breakfast อยู่ฉันกำลังเกี่ยวข้าวอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าในบริบทของผู้ชายล่ะ eating breakfast จะหมายถึงอะไรดีก็อาจจะพูดได้ว่ากำลังตำข้าวอยู่ไปการตำก็คือการช่วยตัวเองอยู่อ่ะเห็นภาพชัดเจน when I curve him he gets stiff when I curve him curveถ้าเป็นความหมายในเชิง relationship curve จะหมายถึงปฏิเสธนะครับปฏิเสธคือแบบไม่อยากที่จะผูกมัดผูกพันกับใครบางคนชิวๆได้ค่ะโค้งงอสไลด์แบบลื่นไหลยืดหยุ่นกันไปได้แบบอารมณ์เหมือนกับโค้งงอชิวๆกันไปได้แบบโบ๊ะบะกันเสร็จแล้วก็ชิวๆไม่คิดจริงจังอะไร when I curve him ก็คือเมื่อฉันปฏิเสธเขาไม่อยากจะจริงจังกับเขาเขากลับเป็นยังไง he gets stiff เขากลับจริงจังขึ้นมาไม่ relax นะคะไม่ friendly ไม่แบบว่าชิลๆกับฉันเลยตัวนี้ก็เป็นการเล่นคำค่ะเพราะว่า curve แปลว่าโค้งแปลว่างอและมีความหมายของเขาเองอยู่แล้วแต่พอไปเจอคำว่า stiff stiff ก็คือแข็งทื่อจริงจังขึ้นมาไม่ curve ไม่ลื่นไหลชิลๆสบายๆไปด้วยกันเลยอีกอย่างหนึ่งคำว่า stiff ก็จะหมายถึงการแข็งตัวของกระปูผู้ชายนั่นเอง I go beast mode จากนี้ไปฉันจะเล่นโหมดร้ายแล้วจ้ะBeast จะเอาไว้เรียกสัตว์ดุร้ายเสือสิงกระทิงแรดที่มันร้ายๆแรงๆนั่นแหละจ้ะ Beast พอเปรียบเทียบกับคนก็คือเป็นแบบโหมดที่ดุร้ายรุนแรงฟาดฟัน Ball like free throw ก็เหมือนกับเล่นบาสที่จะจัดเต็มรุนแรงเหมือนกับได้ฟรีบอลมาแล้วชูลูกโทษไปเลยเพราะ free throw ในเกมการเล่นบาสเกตบอลจะหมายถึงการชูลูกโทษฟรีๆจากการฟาวเกิดขึ้นอ่ะ free throw ในทางทะลึ่งตึงตัง18บวกติดเรทของเราตรงนี้ก็จะหมายถึงการตามซับบนหน้าคลิปเลยจ้านั่นแหละ Game like cheat code pounds like kilo Game like cheat code เล่นเกมเหมือนได้โค้ดโกงมาเหมือนกับโกงเวลได้โกงไอเทมได้อย่างเงี้ยนะอารมณ์อย่างนั้นเลย pounds like kilo เป็นปอนด์ก็จะโกงว่าเป็นกิโลเพราะปอนด์ที่จริงแล้วจะหนักแค่ 0.45 กิโลเพลงนี้ถือว่าเหนื่อยมากทีเดียวเนาะแปลและสับแสลงเยอะที่สุดเท่าที่เคยแปลมาค่ะ
แน่นเหลือเกินและสัตว์ติดเรทเยอะมากวันนี้ Lessing and Study ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe Like Share ให้พี่ภูด้วยนะครับ